เราจะทำตามสัญญาภูมิธรรมยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลอิงเริ่มได้ทันทีการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 14:32 เราจะทำตามสัญญาภูมิธรรมยันเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตรอรัฐบาลอิงเริ่มได้ทันทีเผยหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายสัตว์ได้ความชัดเจนทั้งหมดเมื่อเวลา 11:30 วันที่21สิงหาคม2567ที่ทรูไอคอนฮอลล์ชั้น70การค้าไอคอนสยามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม Thailand E-commerce Expo 2024โดยระบุว่ายังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำที่ผ่านมามีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่จุดมุ่งหมายคือการเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้พรรคร่วมรัฐบาลมีส่วนในการพิจารณาแต่เวลานี้ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าทีมใหม่หรือเปล่านายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าความชัดเจนทั้งหมดจะมีหลังจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและถวายสัตย์เรียบร้อยแล้วซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน15วันและต้องมีการแถลงนโยบายให้เรียบร้อยทุกอย่างเมื่อมีการนับหนึ่งของรัฐบาลใหม่ก็จะสามารถเริ่มได้ทันทีอะไรที่ไปพูดกับประชาชนไว้รักษาสัญญาแน่นอนอะไรที่ทำได้เราทำเต็มที่เพื่อไทยตัดสินใจอย่างไรไม่เคยทิ้งจะเดินหน้าตามนี้ในทางปฏิบัติที่วิพากษ์วิจารณ์มาก็จะไปปรับนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่ามาตรการอื่นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องคิดอยู่แล้วต้องมาดูในรายละเอียดซึ่งต้องทำให้ประชาชนพอใจแน่นอนและต้องทำให้วัตถุประสงค์ครบถ้วนไม่ลดพูดไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นกลุ่มเปราะบางเฮดิจิทัลวอลเล็ตได้ไปต่อแต่ปรับเงื่อนไขจ่ายเงินสดผ่านบัตรคนจนอัปเดตวิธีลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนทำไงทักษิณรับเปลี่ยนรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตชี้ข้อเสียแจกเงินสดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่ผู้บัญชาการทหารอากาศพิจารณาเลื่อนยศพานิพักเป็นเรืออากาศเอกเวฟรอติดยศเรืออากาศตรีกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 15:44 พานิพักเมื่อวันที่21สิงหาคม67พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงการดูแลขวัญกำลังใจนักกีฬาในสังกัดกองทัพอากาศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ครั้งนี้ว่ามีการดูแลนักกีฬาในสังกัดตั้งแต่ก่อนการแข่งขันโดยกองทัพอากาศจัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการกองทัพอากาศและบุคคลในวงการกีฬาอย่างคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลเป็นอย่างดีสามารถรวมรวบเงินได้ทั้งหมด1,200,000 บาทโดยก่อนเดินทางไปแข่งขันได้มอบเงินให้กับทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนคนละ 50,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและระหว่างการแข่งขันทุกแมตช์จะมีเงินอัดฉีดให้อีกแมตช์ละ 10,000 บาทเมื่อจบการแข่งขันเงินส่วนที่เหลือได้มอบให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง 200,000 บาทเหรียญเงิน 150,000 บาทเหรียญทองแดง 100,000 บาทรวมทั้งนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลและผู้ฝึกสอนอีกรายละ 20,000 บาทเมื่อถามว่าทางกองทัพอากาศจะมีการปูนบำเหน็จในด้านการรับราชการให้กับนักกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและทำชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศอย่างไรพลอากาศเอก
พันภักดีกล่าวว่าเรามีคณะกรรมการของกองทัพอากาศพิจารณาโดยรองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกำลังพลได้ประชุมหารือเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดยศทหารแต่มีวุฒิปริญญาตรีจะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีส่วนกรณีของนายวีรพลวิชุมาหรือเวฟที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีในภายหลังด้านเรืออากาศโทหญิงพาณิพักวงพัฒนกิจหรือเทนนิสที่ได้รับเหรียญทองก็จะทำเรื่องขอพิจารณาไปยังกระทรวงกลาโหมให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกเพื่อเป็นการตอบแทนความสามารถของนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศนอกจากนี้นักกีฬาในสังกัดก็พร้อมจะดูแลฝึกสอนให้กับเยาวชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปกรณีการขอเลื่อนชั้นยศเป็นพิเศษของเทนนิสนั้นถือว่าอยู่ในเงื่อนไขของคณะกรรมการเนื่องจากได้รับเหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและตัวของเทนนิสก็มีความเป็นทหารอากาศสูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพอากาศภูมิใจและพร้อมสนับสนุนพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวเมื่อถามว่ากองทัพอากาศดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีให้อาชีพที่มีความมั่นคงและน่าภาคภูมิใจเช่นนี้อาจทำให้นักกีฬามีความต้องการเข้ามาสังกัดกับกองทัพอากาศมากขึ้นหรือไม่ผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่ากองทัพอากาศมีหลักเกณฑ์อยู่ว่านักกีฬาที่ต้องการจะมาเข้าสังกัดนั้นมีผลงานระดับไหนได้รับรางวัลมาอะไรบ้างและจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวยืนยันอีกว่าทุกคนเมื่อสวมเครื่องแบบกองทัพอากาศแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลทุกระดับทุกชั้นยศให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งในการปฏิบัติภารกิจและในการเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปแข่งขันกีฬาพปช.ร.ระส่ำควรบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11:03 น.พปช.ร.ระส่ำควรบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงข่าวจากช่วงเช้าเป็นช่วงบ่ายหลังนัดสื่อแสดงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ด้านส.ส.ภูมิใจไทยโผล่วันที่21สิงหาคม2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุธรรมจริตงามส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.แจ้งกำหนดแถลงข่าวแสดงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐในเวลา 9:30 น.ต่อมามีการแจ้งเลื่อนออกไปเป็นเวลา 14:00 น.สาเหตุคาดว่านายสุธรรมยังไม่สามารถรวบรวมส.ส.มาร่วมแถลงข่าวได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนถึงเวลาแถลงมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคและนายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยมารอบริเวณหน้าห้องแถลงข่าวด้วยทั้งนี้รายงานข่าวระบุนายสุธรรมจริตงามเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่อยู่ฝั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พปช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส